เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจพร้อมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ดาบตำรวจประทีปศีลาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคมของสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจอีกทั้งยังได้มอบหมายให้นางสาวการจนันทรหะริรักผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดหนะ้าที่ทําการชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายนิพนธ์ปัญญากาวินประธานชุมชนร่วมใจพร้อมนางบัวไหลบุญสงรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับพร้อมนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดกิจกรรมประชุมประจําเดือนพร้อมรับฟังการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนประจําปี2563จากทางเจ้าหน้าที่เทศบานนลนครแม่สอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2563และการชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการสํารวจความต้องการของประชาชนในชุมชนว่ามีความต้องการอย่างไรบ้างเมื่อทําการสํารวจความต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ดําเนินการนําเข้าโครงการแผนพัฒนาชุมชนได้ในแต่ละปี ซึ่งผลของการลงพื้นที่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวชุมชนเป็นอย่างยิ่งการจัดทําแผนชุมชนเป็นการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้นําแผนชุมชนไปสู่กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่น